สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่า14วันนี้เราอยู่กันกับ Jurassic World Cabin Cretaceous Season 4ตอนที่5แล้วหลังจากการช่วยเหลือไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเคนทอร์พวกเด็กๆและดร.เมย์ก็ยังต้องรับมือกับเจ้าตัวปัญหายังหมาเหล็กแบรดที่พยายามไล่ห้ามพวกเขาไม่หยุดหย่อนแต่ว่าจนแล้วจนรอดด้วยการช่วยเหลือจากพวกเด็กตะโปกทั้ง6หน่อก็ทำให้ดร.เมย์สามารถช่วยเหลือไดโนเสาร์เคนทอร์ที่มีชื่อว่าเพียสไปได้แต่ในเรื่องที่ดีนั้นก็ยังมีเรื่องร้ายปะปนอยู่ด้วยเพราะพวกเด็กๆก็ยังต้องติดแงกอยู่ในเกาะต่อไปเพราะการช่วยเหลือไดโนเสาร์ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียเครื่องบินจนไม่สามารถออกจากเกาะได้แล้วพวกเด็กๆนั้นจะเป็นยังไงเราไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากไลค์และ Subscribe กันก่อนด้วยนะภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้สตรีมมิ่งแล้วบน Netflix ไปหาดูกันได้คำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเมื่อทุกคนเห็นว่ายาดได้ระบายความรู้สึกของตัวเองจนหมดพร้อมกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฝันร้ายให้กับเพื่อนๆฟังพวกเขาเนี่ยต่างก็ปลอบยาดและบอกว่าพวกตนเองนั้นก็ฝันร้ายเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าพวกเราดันติดอยู่บนเกาะที่มีแต่ไดโนเสาร์เลยทำให้เราทุกคนนั้นเอาแต่ฝันร้ายกันแบบนี้เมื่อยาดได้ยินอย่างนั้นเธอก็อุ่นใจเพราะอย่างน้อยเธอก็ยังมีพวกเพื่อนๆคอยดูแลกันและกันอยู่ไม่ห่างด้านดร.เมย์เองเมื่อรู้เรื่องว่าพวกเด็กๆไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทันป้าก็รีบวิ่งมาแสดงความเสียใจก่อนจะปลอบพวกเด็กๆว่าเดี๋ยวฉันจะหาทางให้เครื่องบินเสบียงเนี่ยวนรอบมาส่งให้เร็วขึ้นแต่ทว่าดาเลียสที่มองเห็นปัญหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเพียงเพราะบริษัทเมทัลคอร์ปยังอยากที่จะจับและทำร้ายไดโนเสาร์พวกเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะทอดทิ้งพวกมันไปได้ด้วยความมั่นใจของดาเลียสจึงบอกกับดร.เมย์ว่าเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องกลับบ้านเราจะเอาไว้ก่อนเพราะยังไงก็คงจะไม่ได้กลับเร็วๆนี้พวกเราจะจัดการกับไอ้เจ้าบริษัทไม่ได้ขอบให้อยู่หมัดเพื่อที่พวกมันจะได้ไม่ทำร้ายไดโนเสาร์อีกแถมป้าคนเดียวก็คงจะรับมือมันไม่ได้ป้าคงจะต้องใช้เด็กตะโปก6หน่ออย่างพวกเราให้ไปจัดการมันซึ่งคำพูดของดาเลียสก็ทำให้บูกลินเนี่ยห่วงความรู้สึกของยาร์ดเป็นอย่างมากแต่ยาร์ดเองก็ยังทำใจดีสู้เสือพอเพื่อนๆนั้นเห็นดีเห็นงามเธอก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเอาด้วยเมื่อดร.เมย์เห็นว่าพวกเด็กๆเตรียมตัวไฟกับแมนดาคอบแล้วเธอเนี่ยก็ไปทำหน้าที่ต่ออย่างการพาไอ้เจ้าเพียสกลับไปอยู่ในโซนทะเลทรายซึ่งเป็นบ้านของมันทางด้านบุ๊กลินกับเกนจิก็ขอตัวไปกำจัดอาหารที่ปนเปื้อนก้อนน้ำตาลยักษ์กัน2ต่อ2ส่วนแซมมี่เองพอเห็นว่ายาร์ดนั้นเหนื่อยมากเธอก็เลยขอเพื่อนๆว่าเดี๋ยวฉันกับยาร์ดเนี่ยจะไปพักผ่อนกันที่ห้องดร.เมย์นะเพราะว่าพวกเราเหนื่อยกันเหลือเกินเบนก็บอกว่าได้เลยไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะว่าฉันคือเบนจัดการได้จัดการได้และหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเด็กๆก็พระไปทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่วันที่ไหนได้กลุ่มของดาเลียสเบนและดร.เมย์กับเจออาการคลั่งของไอ้เจ้าเพียสแทนพอทันทีที่ตัวของมันหลุดออกมาจากเขตหนาวมันก็รู้สึกเครียดในทันทีและพยายามที่จะตรงเข้าไปจู่โจมพวกเขาเพราะว่าดันไปหลอกมันว่าที่นี่คือทะเลทรายป้าแกเลยหยิบเอาแท็บเล็ตสารพัดนึกที่สามารถส่งเสียงคุยกับไอ้เจ้าเพียสได้พอดาเลียสเห็นอย่างนั้นเขาก็ถึงกับอึ้งจนสั่งหมี่กินเบนเลยอุทานออกมาว่าอึ้งกิมกี่หรือกินหมี่กันแน่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนายเห็นไม่เบนเธอคุยกับไดโนเสาร์ด้วยแท็บเล็ตสารพัดนึกแต่เบนเนี่ยมองว่ามันกระจอกพอตัวของเขากับบัมปี้นั้นแค่มองตากันก็เข้าใจแล้วไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีเลยสักทีก่อนที่ดร.เมย์จะพาไอ้เจ้าเพียสเดินทางมุ่งสู่ทะเลทรายต่อไปด่านบุกลินและเจ้าเกนจิที่กำลังพยายามจะทำลายก่อนน้ำตาลอันใหญ่ทั้งสองหน่อก็ไม่พบว่าไอ้เจ้างาบใหญ่เนี่ยยังคงคาบอาหารไปให้เจ้างาบเล็กบุกลินก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมเจ้างาบเล็กนั้นยังไม่ดีขึ้นเธอก็เลยชวนไอ้เจ้าเกนจิไปแอบด้อมด้อมมองก็พบว่าเจ้าถือเล็กน้อยยังคงบาดเจ็บสาหัสไม่มีวี่แววของไอ้เจ้าหุ่นเหล็กหมาแบดมาคอยปฐมพยาบาลมันเหมือนกับที่ด็อกเตอร์เคยพูดไว้โอ้ยแบบนี้ฉันว่ามันแย่แน่เราต้องรีบนำเรื่องนี้ไปฟ้องด็อกเตอร์กันไปกันเถอะเกนจิด้านแซมมี่และยาร์ดเองก็กำลังนอนหลับเพื่อพักเอาแรงอยู่ในที่ห้องพักของดร.เมย์แซมมี่ก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ผืนตึกลึกกึกกึกลึกกึกกึเธอก็เลยรีบปลุกยาร์ดเพื่อบอกกับยาร์ดว่ามีคนเดินเข้ามาข้างในรีบซ่อนแล้วและเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยก็คือไอ้เจ้าโคตรหมาเหล็กเธ
Terminator Bad และเจ้าของของมันที่กำลังออกคำสั่งยังหัวเสียเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้พาตัวของมันไปตรวจสอบหุ่นหมาแบดที่จมลงสู่ก้นทะเลเพียงเพราะว่าพวกมันเนี่ยไม่ฉลาดพอเหมือนกับชิประดับที่ใช้ในทางการทหารเลยทำให้เอมอนี่รู้สึกว่าพวกหมาแบดใช้ชิประบบไม่คุ้มเอาซะเลยโดยเมื่อมันตรวจสอบในห้องของดร.เมย์เนี่ยมันก็บอกว่าไม่เจออะไรทำให้พวกมันทั้งสองต้องไปค้นกันที่ห้องทำงานแซมมี่ที่ได้ยินเสียงสั่งการก็รู้สึกว่าเสียงเอมอนี่มันคุ้นๆจังวะเธอเลยแอบไปด้อมๆมองๆเพื่อมองหน้ามันก็ทำให้แซมมี่ถึงกับช็อกและเธอก็หันมาหายาร์ดและบอกกับยาร์ดว่าใช่แล้วฉันจำหน้ามันได้มักนี่แหละยัดถึงตัวของมันเนี่ยก็ได้โชคเอาบันทึกที่เกี่ยวกับระบบสมองของไดโนเสาร์เกี่ยวเนื่องกับการพูดคุยพวกมันติดมือไปด้วยไม่รอช้าแซมมี่ก็รีบจำเอาเพนฟิวเพื่อตรงไปยังเขตทะเลทรายเพื่อเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับดร.เมย์ได้ฟังซึ่งในตอนนั้นพานเกนจิและบุกลินก็นำเรื่องที่ไอ้เจ้าหุ่นแบดไม่ไปรักษาพยาบาลไอ้เจ้าทีเล็กน้อยจนมันป่วยหนักดร.เมย์พอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เอ่ยปากว่าฉันพอจะรู้นะว่าเป็นฝีมือใครคนที่มีอำนาจเปลี่ยนคำสั่งมีเพียงไอ้เจ้าแคทหัวหน้าของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอจึงฝากให้พวกเด็กๆโดยเฉพาะดาเลียดดูแลไอ้เจ้าเพียร์ด้วยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับหัวหน้าซักกันหน่อยและไม่นานนักแซมมี่ก็วิ่งมาถึงจุดที่เพื่อนทุกคนกำลังดูแลไอ้เจ้าเพียร์อยู่เธอก็เอาแต่ถามหาดร.เมย์ว่าเธอไปไหนซะแล้วล่ะดาเลียดก็เลยบอกว่าดร.เลอร์แกไปหาหัวหน้าที่มีชื่อว่าแคทน่ะแซมมี่จึงทำหน้าตกใจและค่อยๆบอกกับเพื่อนทุกคนว่าไอ้เจ้าที่ชื่อแคทคนนี้แหละที่เป็นคนแบ็กเมลครอบครัวของฉันจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดฉันอยากจะไปตันหน้ามันสักหมัดซะเหลือเกินพอเธอพูดจบเธอก็รีบวิ่งไปโดยไม่สนใจคำเตือนของพวกเพื่อนถึงขนาดที่ยาดเพื่อนที่สนิทที่สุดของแซมไปห้ามเธอก็ยังไม่ฟังฟังแล้วแซมมี่เธอกำลังหัวร้อนอย่างหนักฉันนี่นะหัวร้อนอยากตันหน้าคนที่มันหัวร้อนตรงไหนไม่ทราบทางบุกลินและดาเลียนก็เข้ามาบอกว่าเธอกำลังหัวร้อนอยู่จริงๆแซมมี่เธอต้องมีสติและคิดให้มากฉันไม่ได้หัวร้อนไว้ด้วยความโมโหแซมมี่จึงอาศัยจังหวะที่เจ้าไดโนเสาร์เพียร์กำลังบ้าสุดเวียงเพราะความหิววิ่งหนีพวกเพื่อนๆไปตามลำพังเพียงเพราะอยากจะไปต่อยหน้าไอ้เจ้าผู้ชายที่มีชื่อว่าแคสคนนี้เสียเหลือเกินทางด้านดร.เมย์ที่กำลังแต่งตัวเพื่อตรงเข้าไปหาหัวหน้าของเธออย่างไอ้เจ้าแคสป้าแกก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าหุ่นหมาเนี่ยมาลายล้อมเธอแปลกๆเธอก็เลยพยายามถามมันว่าพวกมึงมีปัญหาอะไรอยากได้กระดูกเหรอแต่พวกมันก็ไม่ตอบมันเอาแต่จ้องหน้าเธออย่างน่ากลัวแถมใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีฝูงแรปเตอร์ฝูงหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อมันเห็นเหยื่ออย่างดร.เมย์มันก็พยายามกระโจนเข้าไปจู่โจมแต่ทว่ามันก็ต้องหยุดชะงักเพราะเทคโนโลยีโดนที่ถ่ายภาพเสมือนจริงจนเกิดกำแพงล่องหนทำให้ตัวของมันเนี่ยมองไม่เห็นดร.เมย์และฝีมือคนที่ทำแบบนี้ได้ก็คือหัวหน้าของเธอไอ้เจ้าแคสนั่นเองเทคโนโลยีนี่มันดีจริงๆนะครับคุณป้าเมย์ไม่ต้องห่วงไปพวกแรปเตอร์มันโจ๊ะพุ่มๆคุณไม่ได้หรอกครับเมื่อเห็นอย่างนั้นดร.เมย์จึงยิงคำถามใส่เจ้าแคททันทีว่าคุณลบคำสั่งพยาบาลทีเล็กของฉันทำไมแต่แทนที่ไอ้เจ้าแคทมันจะตอบมันกลับถามว่าแล้วคุณซ่อนโปรเจกต์พูดคุยกับดร.เสาจากผมที่เป็นหัวหน้าของคุณได้ยังไงแบบนี้มันผิดกฎนะพร้อมกันนั้นมันก็โชว์ให้ดร.เมย์ดูว่าผลงานของเธอนั้นอยู่ในมือของมันเรียบร้อยแล้วแม่ทำได้ขนาดนี้แต่ไม่คิดจะรายงานกันเลยอย่างนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วดร.เมย์เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับช็อกนี่คุณจะฆ่าฉันเหรอเนี่ยไม่มีทางซึ่งในขณะนั้นแซมมี่ที่กำลังวิ่งหน้าตั้งพร้อมกับง้างหมัดมาตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จู่ๆยาที่วิ่งตามมาทันก็โดดตะคุบเธอและให้แซมมี่เนี่ยมีสติและเลิกหัวร้อนได้แล้วแถมที่แย่ไปกว่านั้นไอ้พวกหมาเหล็กเทอร์มินาเตอร์อย่างไอ้เจ้าพวกหุ่นแบดก็ได้รับคำสั่งให้ไล่ล่าดร.เมย์โดยการยิงกระสุนไฟฟ้าจนทั่วทั้งป่านั้นยังกระอยู่ในหนังเรื่องสตาร์วอร์จะวิวบึ้มจะวิวบึ้มดร.เลอร์คุณได้รับการพิพากษาให้ถูกประหารชีวิตจงอยู่นิ่งๆให้พี่ปี๊ดอย่าฝีมือผู้ใดวะฝีมือพวกเราหนุ่มสาวเจียงใหม่ผู้สมรู้ร่วมคิดต้องถูกกำจัดก่อนที่ไอ้พวกฝูงหมาแบดจะเริ่มไล่ล่าพวกเด็กๆพอดันไปทะเลทะลาไปช่วยเหลือดร.เมย์ซึ่งมีหรือที่พวกหมากระจอกสี่ขาสั้นๆพวกนี้จะวิ่งไล่ตามยาทันได้เพราะขนาดไดโนเสาร์ตัวเบลอเธอยังเอาชนะมาแล้วถ้าจะมีอะไรไล่ทันเธอได้ก็มีแต่ก็อดจิล่าเท่านั้นแหละเว้ยซึ่งพวกมันเกือบทั้งหมดถูกยาดลอบไปดักโจมตีจนพังเละไม่เป็นท่าเลิกขัดขืนเลิกเลิก
ว้ายแต่ในเหตุการณ์ที่วุ่นวายขนาดนั้นก็ดันไปชักจูงให้เจ้าฝูงแรปเตอร์เข้ามาร่วมวงในการล่าครั้งนี้ด้วยซึ่งพวกมันก็ไม่ได้โง่เหมือนพวกหุ่นยนต์เพราะฝูงแรปเตอร์นั้นมีความฉลาดในการล่าเป็นอย่างมากพวกมันตัวหนึ่งเข้าไปจู่โจมดร.เมย์จนตัวของเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสแถมพวกเพื่อนๆทุกคนก็ตกอยู่ในวงล้อมของฝูงแรปเตอร์แซมมี่ที่อยู่ในอาการหัวร้อนในตอนนั้นก็เผอิญแวบไปเห็นไอ้เจ้าหมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์แบดที่กำลังชักแงกๆเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าปืนเลเซอร์ของพวกมันยังคงใช้งานได้พอคิดขึ้นมาอย่างนั้นเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปและยกหัวขึ้นมาเล็งและบอกกับพวกมันว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่แชมป์ฟรีไฟร์150สมัยเหมือนกับไอ้เจ้าดาเลียสแต่เรื่องความหัวร้อนฉันไม่เป็นรองใครตายซะไอ้พวกไก่ง่วงพูดจบแซมมี่ก็จัดการลั่นไก่ผู้ยิงปืนเลเซอร์ออกมาจากปากไอ้เจ้าหมาแบดจุบิวจุบิวจุจุจนไอ้พวกฝูงแรปเตอร์เนี่ยถึงกับหนีกระเจิดกระเจิงตะเลิดตะเลิงเมื่อเจอหน้าแบดโอ้ดูไม่ได้เลยเมื่อไรพวกไดโนเสาร์ไปจนหมดพวกเด็กๆก็ต้องมาแอบกันอยู่ในป่าเขาไม่สามารถกลับเข้าไปยังทางเดิมได้แถมดร.เมย์ก็บาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้แต่ก็ได้ทำแต่หน้าเศร้าเพราะคิดว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวเองที่ไปหัวร้อนไม่มีสติและมีสมาธิให้ดีพวกเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอุตส่าห์เตือนแล้วเชียวแต่ฉันก็ไม่ฟังเลยทำให้ทุกคนต้องมาซวยอยู่แบบนี้บุกลินที่เดินเข้ามาปอบก็พยายามอธิบายว่าคนทุกคนก็หัวร้อนกันทั้งนั้นแต่เราจะจัดการกับอาการหัวร้อนยังไงนั่นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ไม่เชื่อให้ไปถามพวกเด็กที่เล่น ROV ดูซึ่งดาเลียที่เห็นด้วยก็เดินเข้ามาเสริมและบอกว่าดีนะที่ฉันเล่นฟรีไฟร์อ่ะถ้าตายก็แค่โดดใหม่ไม่ต้องโดนด่าเพราะกลางแจกในส่วนของเบนที่ขอตัวไปซุ่มแอบดูไอ้เจ้าผู้ชายที่มีชื่อว่าแคทซึ่งในตอนนั้นเขาก็พบว่าไอ้เจ้าแคทเนี่ยกำลังคุยกับหัวหน้าของมันอีกต่อหนึ่งด้วยโทรศัพท์ในมือของเขาเบนก็ยิ้มออกมาและพลางคิดว่าอย่างน้อยเรื่องสวยๆก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะว่าแคทมันมีโทรศัพท์เสร็จโจ้ละมึงเอ้ยและเรื่องราวของจูราสสิกเวิลด์แคมป์คิเดเชียจะเป็นยังไงต่อเอาไว้ติดตามชมกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ